แนลกินคีโตง่ายๆบายนุชลีนำเสนอเมนูไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ต้องเตรียมก็มีมะม่วงสุกน้ำดอกไม้หั่นเป็นชิ้นวิปปิ้งครีม500กรัมนมข้น2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะเราจะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตีให้เนื้อเอียนตั้งยอดเราใช้วิปปิ้งครีมที่มันแข็งหน่อยนะคะเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนจะได้ตีขึ้นฟูง่ายๆตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนพอได้ขึ้นฟูแบบนี้แล้วเราพักไว้เดี๋ยวเราจะมาทำอีกขั้นเราจะปั่นเนื้อมะม่วงให้ละเอียดนะคะใส่นมข้นไป2ช้อนโต๊ะปั่นค่ะไม่ได้เนื้อเนียนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆใส่คนไปเรื่อยๆให้เนื้อมันเข้ากันเนียนดีสีมันไม่สดเดี๋ยวเราจะเติมสีเหลือกลงไปนิดนึงสีผสมอาหารนะคะหนึ่งหยดคนให้เข้ากันคนให้ทุกอย่างมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนี่ก็เนียนแล้วเนื้อก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเทเสร็จทัพเปอร์แวร์เข้าช่องเทเสร็จทัพเปอร์แวร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่องฟีดกันเขียนหน้าให้เรียบเขียนหน้าให้เรียบค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าช่องฟีดหนึ่งคืนแล้วเราค่อยไปดูอ
ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ